สวัสดีครับพบกับอัดบอยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับไปดูกับคาวาซากิ W800 Street เนาะก็เท่าที่ผมดูใน YouTube ยังไม่ค่อยมีรีวิวที่เป็นภาษาไทยมากเท่าไหร่นะฮะก็จะอธิบายเกี่ยวกับพวกรถให้ฟังว่ารถมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ยังขี่ได้ไม่เยอะเนาะประมาณ900กว่าโลจะเข้าหลักหมื่นแล้วผมเจอมาเจอปัญหาอะไรบ้างเนาะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆรับชมด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายจะมาเริ่มจากตัวรถโดยรวมรอบๆก่อนนะครับก็อันนี้ที่จะไม่เดิมเพิ่มมาก็จะมีแฟลิ่งแต่งนะฮะเป็นโม่งแต่งงานไทยนะครับผมอันนี้ราคาประมาณ 2,000 2,300 2,200 2,300 นะครับรวมส่งแล้วนะฮะก็ไฟหน้านะฮะไฟหน้าจะเป็นไฟ LED เนาะไฟเลี้ยวนะฮะสองข้างเลยก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็โช๊คนะฮะเป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดานะครับรู้สึกจะขนาดใหญ่กว่ารุ่นเก่าประมาณหนึ่งเพราะว่าผมไปอัปเกรดชุดโช๊คมาเนาะไปอัปเกรดชุดโช๊คหน้ามาแต่ทีนี้ชุดที่มันเป็นพีโรดกับรีบาวอ่ะที่อยู่ตรงนี้ฮะมันชุดที่มันเป็นพีโรดกับพีเดียวตรงนี้ครับมันใส่ด้วยกันไม่ได้เนาะนั่นแหละเพราะว่าของใหม่ของสตรีทเนี่ยรู้สึกมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะต่างกับใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเก่านะฮะก็เลยไม่ได้นะฮะตรงนี้ครับต่อมาก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบกลมนะครับตรงนี้ก็จะมีประกับนี้ก็จะมีอะไรอันนี้จะเป็นออฟรันนะฮะซึ่งมันให้กลิ่นอายแบบโอ้โหผมบอกเลยแม่งเหมือน Honda Charlie ที่ผมขี่เมื่อสมัยผมยังเป็นเด็กๆนะฮะคือประกับแม่งคือแบบเหมือนสีเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยนะฮะเป็นออฟรันนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ออฟรันนะฮะส่วนมาฝั่งนี้ก็จะมีอะไรมีสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะฮะไฟเลี้ยวเนาะแต่นะฮะดัมเบรกฝั่งนี้เป็นคลัชเนาะฝั่งนี้เป็นเบรกเนาะมีไม่มีอะไรมีออฟรันมีปุ่มสตาร์ทนะฮะพอบิดกุญแจขึ้นมาก็จะเห็นไฟสเตตัสไมล์รีเซ็ต1รอบนะครับไม่มีอะไรเลยครับมีสัญลักษณ์ ABS เนาะจะหายเมื่อออกตัวสัญลักษณ์แล้วมันเครื่องเนาะแล้วก็เกียร์ว่างนะฮะไม่มีไฟบอกเกียร์ด้วยแล้วก็ไม่มีเกียร์น้ำมันบอกด้วยนะฮะอันนี้ก็มีทิป A ทิปเดียวนะฮะเวลาแล้วก็ดีโอคือทิปรวมนะครับนี่ก็คือใกล้จะเข้ารันอินแล้วฝาถังน้ำมันใช้กุญแจเสียบดอกเดียวกันกับรถได้เลยนะครับบิดขึ้นมาเป็นติดกับอย่างนี้ไปเลยลงไปกดปุ๊บกุญแจเด้งดึงออกจบนะครับผมต่อมานะครับมาที่เครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ SOHC 8วาล์วนะครับผม4 5เกียร์เนาะ5เกียร์773 cc นะครับอันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือไม่มีหม้อน้ำเลยนะฮะเป็นคีบเครื่องหม้อลมอย่างนี้นะครับเอาไว้ให้สำหรับอากาศพาความร้อนออกไปเนาะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องอันนี้ก็คือตัวเฟิร์มดอกจอกนะครับที่เป็นเอกสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรที่เป็น
จุดเด่นของเขาเลยนะฮะที่คอท่อมีเฟืองแตกแบบนี้มาเลยนะฮะครอบคอท่อปลาย2ออก2นะครับผมก็ดูแลง่ายครับตัวนี้เป็นหม้อลมนะฮะก็จะร้อนนิดนึงไม่นี้แหละครับร้อนจริงครับจากการใช้งานผมมานี่คือถ้ารถติดมากๆนี่ก็มีอาการแบบว่ายิบได้เหมือนกันนะครับทำให้เหนื่อออกได้เหมือนกันนะครับร้อนในระดับหนึ่งเลยครับผมมาถึงระบบเบรกกันมากนะครับเบรกหน้านี่รู้สึกจะลูกสูบเดียวนะครับประมาณ270นิ้วเนาะถ้าผมจำไม่ผิดหรือจำสลับกับหน้าหลังก็บอกด้วยนะครับมี ABS นะครับอันนี้ที่ต่างจากรุ่นคาวาซากิเดิมที่มันไม่มีนะครับปั๊มเบรกเป็นของโตกิโกะเนาะโตกิโกะติดรถมาเลยเนาะแล้วก็เบรกหลังฮะเบรกหลังรู้สึกจะ320มิลเนาะหรือสลับกับเบรกหน้าไม่รู้นะฮะขนาดนี่ผมจำไม่ได้เป๊ะมากเป็นปั๊มหลังไม่ได้เขียนนะครับว่าของอะไรไม่แน่ใจว่าของโตกิโกะหรือเปล่าแล้วก็มี ABS เหมือนกันนะครับหน้าหลังแล้วก็จุดสังเกตนิดนึงนะผมไม่รู้ว่ามันจะใช้สแตนด์ขึ้นขาตั้งคู่ยังไงผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถยกกับตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีตัวตั้งเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับไม่มีขาตั้งคู่มาให้เนาะไม่มีขาตั้งคู่มาให้เพราะว่าเนื่องจากรุ่นเก่ามีแต่รุ่นนี้กับรุ่นคาเฟ่ไม่มีถ้าจะติดผมเคยสังเกตว่าต้องเอาตัวรุ่นเก่ามาแปลงใส่เนาะผมยังไม่แน่ใจผมเองทั้งที่ในกลุ่มเขาก็เอาของรุ่นเก่ามาแปลงใส่นะฮะนี้มีโลโก้ Kawasaki Made in Japan นะครับผมแพงตรงโลโก้นี่แหละผมว่าโชคอัพหลังนะครับเป็นโชคอัพธรรมดานะครับปรับสปริงได้รู้สึกจะ5คลิกมั้งก็แล้วแต่ชอบให้มันเด้งให้มันหนุบหนึบนุ่มนุ่มหนึบอะไรยังไงก็ได้เลยครับผมความสูงเบาะนั่งนะฮะผมสูง184นะครับน้ำหนัก84เนาะขาเหลือสบายสบายเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเนาะก็เนี่ยครับสามารถนั่งได้เต็มขาเลยนะครับผมสูง184น้ำหนัก84นะครับก็ขางอฮะได้เยอะเลยนะฮะสำหรับคนที่ส่วนสูง160 165ขึ้นไปนี่รู้สึกจะขับสบายมากเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงครับเวลาถ้าเกิดขนผมอย่างผมเนี่ยตัวสูงมากนะก็คือขับทางไกลเนี่ยขาไม่ได้อยู่ข้างนี้ตลอดครับซึ่งมันต้องทีเราก็เมื่อยเนาะสลายตัวนี่สามได้ที่ลงไปว่าถ้ามันขยับทักประมาณนี้ก็น่าจะไม่ถือว่าถ้าเราเสริมเบาะด้วยคือแล้วมันช่วยก็ถ้ากับขี่จะเป็นประมาณก็รถดูใหญ่มากครับก็ความสูงนี่จากของคือนี่ประมาณ190ซมนะครับคือตกเป็นรถที่เตี้ยมากแล้วมีวางบาลานซ์เครื่องได้ดีมากทำให้เรารู้สึกไม่หนักครับท่อไอเสียก็โดนปรับปรุงจากรุ่นเก่านะครับผมก็ไม่เคยใช้รุ่นเก่าเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันดังแค่ไหนนะครับแต่เห็นคนในกลุ่มแจ้งว่าเสียงดังกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะครับรู้สึกว่าจะเป็นการปรับปรุงท่อไอเสียใหม่เนาะก็จะมีความดังมากขึ้นนะครับดูจากตรงนี้เนาะจะมาฟังเสียงท่อกันนะครับลองเปิดสวิตช์ดูเข็มกวาด1รอบนะครับเปิดออฟรันไม่ได้ยินเสียงปั๊มติ๊กเนาะแปลกดีเหมือนกันโอเคแล้วกดสตาร์ทได้เลยครับ
าดูไฟหน้าทีตอนสตาร์ทรถแล้วนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับผมในเลี้ยว LED นะครับผมแต่สังเกตอย่างหนึ่งคือไม่มีไฟฮาซาร์ดนะครับไฟขอทางไม่มีนะครับแปลกดีเหมือนกันปกติจะมีไฟพาสไฟขอทางตรงนี้เนาะเท่าที่ผมเคยเห็นเนาะแต่อันนี้ไม่มีนะฮะกับเครื่องก็ปิดออฟรันธรรมดานะครับผมกุญแจแต่แล้วไม่มีอะไรเลยหมดแล้วรถออปชันของรถก็ประมาณนี้นะฮะอ๋อมีนิดนึงที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มมาจากรุ่นเก่าก็คือ ABS นะครับแล้วก็มีรู้สึกจะมีslipper clutch assist clutch เข้ามานะครับในการถอนเกียร์แล้วมันจะไม่ล้อหลังมันจะไม่สะบัดมากมันจะช่วยในการใช้ engine brake มากขึ้นนะครับดีครับผมเต็มๆเลยคือเราเนื้อร่างสอดลมอย่างนี้นะฮะบางทีถ้าเกิดเราใช้ความเร็วที่มันสูงมากๆเนี้ยเราก็จะเหนื่อยเพราะว่าลมมันโดนหน้าอกเราเต็มๆเลยแต่ถ้าขับชิวๆหล่อๆก็สบายๆครับผมWhen you've gotten what you want